ธีรชัยดักคอ40สว.กวักมือเอาเผด็จการกลับมามั่นใจไม่ถึงขั้นโหวตนายกรัฐมนตรีใหม่การเมืองวันที่22พฤษภาคม2567 12:37 น.ธีรชัยเชื่อพิชิตโชว์สปิริตลาออกหวังตัดไฟแต่ต้นลมหวั่นหาเหตุโยงผิดนายกรัฐมนตรีต่อดักคอ40สว.กวักมือเอาเผด็จการกลับมามั่นใจไม่ถึงขั้นโหวตนายกรัฐมนตรีใหม่เมื่อวันที่22พฤษภาคม2567นายธีรชัยแสนแก้วส.ส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวว่าเชื่อว่าการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานเพราะไม่ต้องการสร้างความหนักใจให้ทุกฝ่ายจึงเสียสละลาออกเพื่อตัดปัญหาความวุ่นวายทั้งที่ไม่ได้ผิดอะไรเรื่องนี้เป็นการมองคนละมุมในแง่กฎหมายแต่ประชาชนจะมองอย่างไรก็ไม่ทราบได้แต่การดำเนินการของ40สว.ที่ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบคุณสมบัตินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตนั้นเป็นพวกหน้าเดิมๆของพวกได้รับการแต่งตั้งจากเผด็จการคนกลุ่มนี้ต่อต้านพรรคเพื่อไทยและขบวนการประชาธิปไตยหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลรัฐธรรมนูญจะรับหรือไม่รับเรื่องไว้วินิจฉัยไม่อาจทราบได้แต่ความตั้งใจของนายพิชิตอยากจะตัดไฟแต่ต้นลมถ้าจบได้ก็ดีแต่ก็ไม่รู้จะจบหรือไม่หมดนายพิชิตก็ไม่รู้จะหาเหตุคนอื่นต่อหรือไม่ส่วนตัวยังตอบไม่ได้ว่าจะมีการโยงไปถึงนายกรัฐมนตรีต่อหรือไม่แต่ก็เกรงเหมือนกันจะหาเหตุไปถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่านายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรม1 ใน 40สว.ที่ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีระบุว่าการลาออกของนายพิชิตไม่ช่วยตัดตอนความผิดให้นายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้ตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีนายธีรชัยกล่าวว่ากลุ่ม40สว.เป็นพวกบักสีหาเหตุคือจะถูกหรือผิดก็หาเหตุทั้งตีทั้งชาติถูกก็ว่าผิดหรือผิดก็ให้เป็นถูกต้องการชักจูงมือที่มองไม่เห็นเข้ามามีอำนาจต่อปลายทางคือต้องการกวักมือเอาเผด็จการกลับเข้ามาใหม่แต่ยังไม่รู้ว่าด้วยวิธีการใดแต่ดูแล้วคิดว่าสถานการณ์คงไม่ไปถึงขั้นโหวตนายกรัฐมนตรีใหม่แน่นายธีรชัยกล่าวณัฐสิทธิ์สมราคามือวางทยานเทนนิสไทยแลนด์กีฬาวันที่21พฤษภาคม2567 16:46 น.การแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2567สนาม6ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับประเทศไทยณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่21พฤษภาคม2567เป็นการแข่งขันวันที่2ประเภทชายเดี่ยวรอบ2 64คนณัฐสิทธิ์กุลสุวรรณนักเทนนิสหนุ่มกาญจนบุรีดีกรีรองแชมป์สนามที่แล้วมือ13ของไทยและในรายการนี้ถูกจัดให้เป็นเต็งหนึ่งของรายการลงสนามดวลแร็กเก็ตกับธนภักดิ์ตรีสัตยกุลจากนครปฐมมือ90ของไทยปรากฏว่าเซตแรกเกมยื้อกันถึงไทเบรกและเป็นณัฐสิทธิ์ที่ใช้ประสบการณ์พาตัวเองคว้าชัยและยังเรียกความมั่นใจให้เล่นดีต่อเนื่องในเซตถัดมาได้ส่งผลให้ณัฐสิทธิ์เป็นฝ่ายชนะ 2-0 เซต 7-6 ไทเบรก 7-3 และ 6-0 ผ่านเข้ารอบ3หรือ32คนสุดท้ายไปพบกับธีรณัฐแสนพันธ์จากสมุทรปราการที่ชนะคณินพงษ์ศรีสุขจากกทม. 7-5 ศูนย์ด้านศิวนาถ อุ้ยตยกุลอดีตเยาวชนทีมชาติไทยจากพัทลุงมือ16ของไทยเป็นนักเทนนิสอีกคนที่ผ่านเข้ารอบต่อไปหลังจากแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบ2และโชว์ฟอร์มได้ตามมาตรฐานของตัวเองในฐานะเต็ง4
ของรายการหวดเอาชนะปกรณ์พัฒน์อารีรัตน์กุลจากกทม.มือ142ของไทยโดยไม่เสียเกม 6-0 และ 6-0 สิวนัทควงแร็กเก็ตคู่ใจฉลุยสู่การแข่งขันรอบ3หรือ32คนสุดท้ายไปพบกับพิชยพงษ์โสพลพิสุทธิ์จากกทม.มือ61ของไทยที่ชนะเตชธรรมศรีเสนจากประจวบคีรีขันธ์ด้วยสกอร์ 2-2 เรทรีไทยโดยเตชธรรมได้ขอถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากเจ็บนิ้วเท้าในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบ2 64คนจิรัตนวสิริสมบูรณ์กทม.ชนะประทักษ์สะสมกทม. 6-1 6-0 เลิศชายรณรงค์ภูเก็ตชนะกฤตินสนแก้วกทม. 6-16-1 ทรงฤทธิ์เดวิดจันทร์บุปผากทม.ชนะพลวัฒน์พยุงวงศ์สมุทรสาคร 6-0 6-1 ปุณทองโกมลพิสุทธิ์กทม.ชนะวีรวิทย์กัมพุทธกทม. 6-2 6-1 ชยานนท์แก้วสุทธรสระบุรีชนะบวรทัศน์โสภาเปี้ยกทม. 6-46-1 สุภวัฒน์แซ่อุ้ยภูเก็ตชนะผ่านณภัทรถาวรวณิชกทม.พัทดลไลออนชุมพรชนะทิติพงษ์มงคลเกษมกทม. 6-1 6-1 ณัฐพัทรขุนทองเพชรบูรณ์ชนะผ่านอันดามันที่สาภูเก็ตณัฐยุทธนิธิธนนนท์อุดรธานีชนะปริญคุณาธาธรราชบุรี 6-0 6-1 นพดลน้อยกอพิจิตรชนะธีรวัฒน์อยู่คงกทม. 6-0 6-1 สิทธวีกุลพิสารรัฐกทม.ชนะชัยพัฒน์ภูลพลกทม. 6-0 6-0 ชวินมูฮัมหมัดกทม.ชนะฉันทวุฒิอนุทยานนท์กทม. 6-0 6-1 วาริสโรจน์เลิศบรรทนาวงศ์กทม.ชนะเกรทกลอรี่นิตยเมคินพิษณุโลก 6-4 6-2 สุทธิพัฒน์ยุนกระโทกนนทบุรีชนะริคาร์โดอลิคันดริชนบุรี 6-2 6-2 อากนิษฐ์พุ่งจิตเพชรบุรีชนะจรูนโรจน์สาธิตเกษมกทม. 6-0 6-0 ปริญพานิชสมุทรปราการชนะปิรินทวัฒน์นิลประนครปฐม. 6-0 6-0 ชนะธรกลางทองสกลนครชนะอิทธิพลศรีเสนประจวบคีรีขันธ์ 6-06-1 และอนภัทรที่มังกูลกทม.ชนะสุภรักษ์สุวรรณรักษ์สุราษฎร์ธานี 6-0 6-0คนโคราชคือเตรียมรับทักษิณไหว้ย่าโมรอบ20ปีคาดชาวบ้านแห่รับกว่า 4,000 คนการเมืองวันที่22พฤษภาคม2567 13:57 นคนโคราชคึกคักนัดหารือเตรียมต้อนรับทักษิณไหว้ย่าโมในรอบ20ปีคาดชาวบ้านแห่รับกว่า 4,000 คนหวังอยากให้ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจเมื่อวันที่22พฤษภาคม2567นายมานะหวายทิพย์แกนนำอาวุโสชมรมคนโคราชรักทักษิณพร้อมกับกลุ่มข้าราชการบำนาญและนักธุรกิจได้นัดพบปะพูดคุยเพื่อหารือการเตรียมต้อนรับและอำนวยความสะดวกนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในวันที่25พ.ค.โดยนายมานะเปิดเผยว่าตนได้รับการประสานจากนายประเสริฐจันทร์ทรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ว่าในเวลา 11:00 น.
นายทักษิณจะเดินทางถึงสนามบินนครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาและรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านส้มตำพันล้านสาขาอำเภอโนนสูงซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเคยมาใช้บริการตอนเลือกตั้งปี2554จากนั้นออกเดินทางไปยังวัดสังฆชินารามอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นประธานชาปนกิจนายวิชัยช่างเหล็กหรือป๊อปคนขับรถคู่ใจช่วงเย็นไปอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีย่าโมนครราชสีมาเพื่อกราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพร้อมพบปะชาวโคราชก่อนเดินทางกลับแวะรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารเสียวเซี่ยวกับแกนนำการเมืองและนักธุรกิจโคราชอย่างไรก็ตามหลังทราบว่านายทักษิณเดินทางมาเหยียบแผ่นดินโคราชรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากนายทักษิณไม่ได้มาเยี่ยมเยือนเมืองโคราชนานกว่า20ปีตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยยังเป็นรัฐบาลคนโคราชมีความคิดถึงและยินดีอย่างยิ่งในการต้อนรับอยากให้ท่านมาพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของชาวโคราชให้เป็นเมืองมหานครของอีสานไม่เป็นทางผ่านอีกต่อไปให้เหมือนสมัยไทยรักไทยเป็นรัฐบาลเศรษฐกิจคึกคักเป็นอย่างมากโดยขอให้ขับเคลื่อนผลักดันสนามบินหนองเตงอำเภอเฉลิมพระเกียรติให้เป็นสนามบินนานาชาติปรับแบบรถไฟทางคู่โดยรื้อถอนสะพานสีมาธานีจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศดึงดูดนักท่องเที่ยวนักลงทุนชาวต่างชาติเพื่อกระตุ้นให้เม็ดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นทั้งนี้คาดว่ามีคนรักนายทักษิณทั้งชาวโคราชและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 3-4,000 คนมารอต้อนรับพร้อมเขียนป้ายให้กำลังใจและมอบดอกไม้อย่างอบอุ่นบรรยากาศมีแต่ความชื่นมื่นอย่างแน่นอนนายมานะกล่าว